ผมจันจึสวัสดีครับเพื่อนๆครับผมจังเดียวในวันนี้ครับอยู่ในแมปของออนไลน์กันเองเนาะเดี๋ยวในคลิปนี้ทำในคลิปตัวที่3เนี่ยเดี๋ยวรีวิวตัวละครของโจนาธานกันดีกว่าเนาะนะครับเลเวล175นะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับว่าตัวละครตัวนี้บัฟอะไรกันมาบ้างนะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยละกันนะผมงั้นก็ไปดูกันเลยดีกว่าฮะโจนาธานครับใช้เงินเข้าวางเริ่มต้นนะครับอยู่ที่500เนาะแล้วก็จะตีแบบไซเคิลวงกลมนะครับสามารถวางได้หมดตัวเดียวนั่นเองนะขายได้นะครับผมดาเมจเริ่มต้นนะครับอยู่ที่29,900นะครับตี6วินระยะ40ครับเป็นธาตุสายฟ้านั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูแอนิเมชันกันดีกว่านะครับขออนุญาตปรับเป็นเอลิเมนต์แล้วกันเนาะจะได้เอ้ยไม่เอาดีกว่าเอาเป็นแบบธรรมดาดีกว่านะครับโอเคคิดว่าคงไม่น่าจะมีอะไรรีวิวให้เยอะมากครับนอกจากปรับดาเมจปรับอะไรแค่นั้นนะครับส่วนใหญ่เนาะที่บัฟมาก็ไม่มีอะไรครับหลังจากที่รีวิวหลายตัวมาแล้วเนาะนะครับเอฟเฟกต์แอนิเมชันก็เลยเป็นประมาณนี้ครับอัปเกรดขั้นแรกครับใช้อยู่ที่2,500ครับอัปเกรดขั้นที่2ครับ3,500ครับอัปเกรดขั้นที่3ครับ 7,000 ครับอัปเกรดขั้นที่4ครับจะเปลี่ยนแอนิเมชันใหม่นะครับผมใช้อยู่ที่ 9,500 ครับและขั้นนี้ครับก็จะตีแบบเซอร์เคิลวงกลมนะครับแต่รู้สึกว่าเหมือนจะเล็กลงมาด้วยป่ะนะครับอ๋อเหมือนจะเท่ากันครับเท่ากันเนาะสายตาผมก็แปลกๆด้วยนะครับโอเคแต่แค่วงมันใหญ่ขึ้นเนาะนะครับแอนิเมชันกูไลอะไรวะคูลายเอแปลว่าเอาไปกินนะครับอัปเกรดขั้นที่5ครับ 22,000 ครับอัปเกรดขั้นที่6ครับเปลี่ยนแอนิเมชันใหม่ครับใช้อยู่ที่ 100,000 ครับผมตีนเติบเซอร์เคิลวงกลมเหมือนเดิมนะครับแต่ไม่รู้ว่าใหญ่ขึ้นหรือเปล่านะครับเพื่อนๆลองสังเกตดูแล้วกันเนาะตาถั่วครับแอนิเมชันนะผมแล้วพออัปเกรดในขั้นนี้นะครับแอนิเมชันเนี่ยก็จะติดตันเบิร์นด้วยนั่นเองนะครับเพื่อนๆเหมือนจะไม่ได้ติดตั้งแต่แรกปะนะครับเหมือนจะไม่ได้ติดตั้งแต่แรกนะครับเรามาติดเริ่มตั้งแต่ตอนอัปเกรดในขั้นนี้นะครับผมที่เป็นฮาร์มอนขั้นนี้เนาะที่เพื่อนๆเห็นไปติดทันเบิร์นเลยนั่นเองนะครับโอเคก็ลืมไปว่าตัวละครตัวนี้มันก็มีทันเบิร์นนะครับโอเคขออนุญาตลองดูก่อนว่าผมไม่รู้ว่าติดดอทติดดอทเพิ่มขึ้นหรือเปล่าด้วยเนาะสำหรับตัวนี้นะครับขออนุญาตดูแป๊บนึงนะครับเช็คแน่ใจไปเลยไหนๆก็รีวิวไปแล้วนะครับโอเคนะครับเลือด146ล้านนะครับถ้าติดทันเบิร์นนะครับก็จะลดประมาณนี้เลยนั่นเองครับมันเลยลดเยอะมากเนาะนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับการลดดอทของทันเบิร์นตัวละครโจนาธานเนาะเริ่มลำคาแล้วครับและอัปเกรดในขั้นที่7ครับใช้อยู่ที่ 175,000 ครับแล้วก็จะเป็นขั้นสุดท้ายครับของตัวโจนาธานนั่นเองครับลำคาปิดเลยลำคาไม่ไหวแล้วนะครับโอเคพอเป็นตัวละครออนทาใส่เสียงเข้ามามันก็จะเป็นประมาณนี้ครับเพื่อนๆน่าลำคาประมาณนี้ครับขอค่าแป๊บนึงนะฮะก็เมกไปเลยจบนะครับประมาณนี้โอเคนะครับเรามาสรุปตัวของโจนาธานกันดีกว่านะครับแบบเลเวล175นะครับก็อยู่ที่ประมาณ6,670,000 นะครับตี6วิระยะ110นะครับบัฟไอดอลนะครับผมพอบัฟ 250% ครับก็อยู่ที่ประมาณราวๆ23,300,000นะครับผมและบัฟจูฮาบัตล่ะพอเราบัฟ 300% ครับก็อยู่ที่ประมาณ26,600,000นั่นเองนะครับผมและนี่คือข้อมูลนะครับของตัวโจนาธานในปัจจุบันนั่นเองนะครับผมคิดเห็นยังไงกันบ้างนะครับคอมเมนต์ได้หน่อยแล้วกันครับเดี๋ยวจะไปอ่านเนาะสุดท้ายนี้ครับผมก็หวังว่าคลิปนี้มีประโยชน์ครับก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยแล้วกันนะผมก็ขอบคุณมากเลยครับตอนนี้ครับผมสายโยนละครับผม